กิ่งแขนงไผ่สร้างมนโอ้หากรักเยอะมากนี่เอ้ยชุ่มสวยงามวันนี้เราจะมาพิสูจน์งานทดลองของเราเมื่อกี้ฉีกไปหน่อยนึงวันนี้เราจะมาแกะดูรากของไผ่นะคะอันนี้ฉีกไปเมื่อกี้แล้วนึกขึ้นได้ว่าต้องถ่ายคลิปก็ลักษณะใบของเขานี่อันนี้ใบเยอะมากเราจะมาดูว่ารากเขาจะแตกยังไงนะคะคือไผ่อายุ2เดือนแล้วเป็นกิ่งแขนงปักชำเป็นงานวิจัยงานทดลองที่เราจะเอางานส่งมหาลัยแม่โจ้นะคะเราจะค่อยๆแกะโยกเริ่มโยกเริ่มโยกลุ้นลุ้นโอ้เจอรากแล้วรากมันแก่แล้วแหละโอ้โหสุดยอดเลยค่อ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 ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวรากมันกระเทือนโอ้แต่ยังไงเดี๋ยวมันก็เจอน้ำนี่นี่นี่โอ้มีการทดลองที่4ของเรา1 2 3 3อันเสร็จแล้วอันนี้อันที่4เอ้านี่จุ่มน้ำดูรากโอ้ยอันนี้หักยาวตะกี้หักนอกแต่บะยาวแต่เดี๋ยวอันนี้หักยาวมากสรุปอันไหนดีวะนับก่อนนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14เฮ้ยลืมไปแล้วอ่ะ15 16 17 18 19ตะกี้เริ่มนับที่ไหนล่ะตะกี้เริ่มนับตรงไหนอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19ทำไมเล็งลงท้ายได้เลข9อะไปก่อนแช่ไว้ก่อนนี่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 เอ้ยชุ่มสวยงามสวยดูคือกระโดดกลัวหักมันอันนี้หักนะโอ้แตกค่ะยอดขนาดเดี๋ยวนะจุ่มกันนี่หักครับโอ้หักหักยอดขนาดจะนับอย่างไรอย่างนี้ก่อนเอามันอันนี้ไผ่กิ่งแขนงไผ่สร้างมนโอ้หักรากเยอะมากจะนับยังไงล่ะนี่คือรากเยอะเกินจะนับยังไงนะนี่โอ้โห